มวันนี้หน่อยครับเราเก็บ3แต้มได้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับที่ทีมเรากลับมาเก็บ3แต้มได้อีกครั้งครับเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับลูกเกมวันนี้เล่นยากครับด้วยสภาพสนามที่แฉะแต่เราก็ทำกันได้ครับสองประตูหน่อยครับรู้สึกว่าสองประตูหนึ่งแอสซิสต์ครับกับปีกก็โอเคครับดีใจครับที่ทำประตูได้และแอสซิสต์ได้จะทำเรื่อยๆครับความมั่นใจทีมนะครับกลับมามากน้อยแค่ไหนครับก็ดีขึ้นครับกำลังใจทีมพวกเราพัฒนากันทุกวันอยู่แล้วครับสองสัปดาห์ที่เราพักเบรกทีมชาติคิดว่าทีมเราต้องปรับปรุงแล้วว่าแก้ไขจุดอ่อนตรงไหนก็ส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโค้ชละกันครับพวกเราก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่ทุกๆครั้งครับผมสามแต้มวันนี้รู้สึกไงครับอีกครั้งนึงครับดีใจครับดีใจนะครับที่เราเก็บ3แต้มได้ในบ้านครับผมขอบคุณแฟนบอลนะครับขอบคุณแฟนบอลสมุทรปราการทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจเรานัดหน้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับ